สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง KEP Music and Movie Spending นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิว VCD คาราโอเกะสิริพรอำไพพงษ์ชุดที่8กรุณาอย่าเผลอใจนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างไปดูนะครับปกหน้าก็จะมีโลโก้สีส้มนะครับคาราโอเกะรูปไมค์ก็จะสลักด้วยตัว K นะครับส่วนนี้ก็มีโลโก้บ้านสีเขียวนะครับโฮมคาราโอเกะแล้วก็โลโก้ตึก3สีคาราโอเกะ4คอมเมอร์เชียลนะครับเอาให้เห็นชัดๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเพลงแนะนำนะครับส่วนนี้ก็คือแป๊บนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องขออภัยนะครับครับก็จะมีโลโก้ GMM Grammy นะครับGrammy Go MGA นะครับแล้วก็155บาทมีรูปตัว G ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีคำว่า VCD คาราโอเกะทั้งไทยและอังกฤษด้วยนะครับแบบนะครับสันปกตรงนี้ก็เช่นเคยครับเดือนและปีที่จำหน่ายแล้วก็รหัส VCD นะครับใหม่คือเป็นจังไหนวะเนี่ยนี่ครับชื่ออัลบั้มด้วยนะครับมีซีคาราโอเกะข้างหน้าก็ข้างนี้ก็เช่นเคยครับเพียงแต่สลับข้างเฉยๆนะครับข้างหลังก็จะมีโลโก้สีส้มนะครับ PBC นะครับสงวนลิขสิทธิ์กันยายน2547มีรหัส VCD ตรงนี้แล้วก็ running time ความยาวในการเล่นเพลงนี้นะครับ MPEG 1 capability ระบบภาพ PAL color compact disc digital video อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ eotoday.com นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้บริการแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของ GMM Grammy ก็ไปอ่านเอานะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับของบริษัท GMM Grammy นะครับวันที่ผลิตคือ14สิงหาคม2547วันวางจำหน่ายคือ28กันยายน2547นะครับนี่จะเป็นบาร์โค้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็ข้างในนี้นะครับก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับต้องขออภัยที่ลืมบอกว่าข้างหลังก็มีรายชื่อเพลงแล้วก็ความยาวด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ VCD คาราโอเกะผมคาราโอเกะ for commercial นะครับนี่ก็จะเป็นคำบอกว่าท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปแพร่เสียงแพร่ภาพที่ไหนพวกนี้ครับก็ไปอ่านเอานะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามีสีขาวปะปนกันนะครับตรงนี้ก็เช่นเคยครับโลโก้ compact disc digital video MGA รหัส CD VCD นะครับโลโก้ Grammy Go เป็นแบบฟอนต์นะครับ GMM Grammyนี่จะเป็นรหัสใบอนุญาตต้องขออภัยครับเพราะว่ามันสีขาวมันสว่างมากนะครับข้างในก็แบบนี้นะครับไว้ขออภัยนะครับที่เปิดพัดลมเพราะขี้ร้อนครับก็อันนี้คือผู้มีส่วนร่วมในการทำดนตรีชุดนี้นะครับอันนี้ก็ไปดูเอานะครับอันนี้ก็ติดตามชมมิวสิกวิดีโอข่าวสารได้ที่รายการนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ไปอ่านเอาเองนะครับอันนี้ก็มีบทกำหนดโทษตามกฎหมายนะครับโลโก้ VCD คาราโอเกะด้วยนะครับอันนี้ก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็จะเป็นชื่อเพลงนะครับต้องขออภัยสักนิดนึงนะครับมีคำชื่อเพลงคำร้องทำนองเรียบเรียงโดยใครบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับต
้องขออภัยที่ต้องเปิดพัดลมเพราะว่าผมขี้ร้อนมากครับวันนี้ก็นี่คือลิงโทนวิธีดาวน์โหลดนะครับ EO Mobile Hot Download ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการรีวิว VCD คาราโอเกะของชุดนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับหรือถ้าใครอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ